แล้วก็รวมถึงมันค่อนข้างจะหนาแน่นเนี่ยน้องไบรท์ใช่นี่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปขาวโพลนเลยเนี่ยนะคะหลายคนคือมองเป็นความเสียหายก็ได้ค่ะหลายคนมองเป็นความสวยงามบอกนี่แต่ผมมองเป็นความเสียหายนะค่ะคนที่มองเป็นความสวยงามเขาก็จะบอกโอ้โหขาวโพลนยังกับหิมะเลยนะคะแต่ในแง่ความเสียหายแน่นอนก็หนักค่ะเพจพะเยาโพสต์คลิปวิดีโอเป็นวินาทีที่พายุลูกเห็บตกลงมาเสียงดังปุบๆๆๆเลยนะคะตกตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงตอนค่ำเนี่ยค่ะเราไล่ภาพดูครับคุณผู้ชมฮะเอาจุดที่เกิดความเสียหายกันก่อนคือมันเป็นลูกเห็บซึ่งตกกระจายคล้ายกับหิมะถล่มพื้นที่หมู่3บ้านหนองลาวตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาช่วงเย็นวานนี้ความเสียหายเนี่ยต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นขวางเส้นทางจราจรสายพะเยาป่าแดดรถติดยาวเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเสาไฟฟ้าด้วย8ต้นโค่นลงจ่ายกระแสไฟไม่ได้ค่ะแล้วรุนแรงถึงขนาดเห็นสภาพขาวโพลนคล้ายกับหิมะสุดลูกหูลูกตาเพจพะเยาโพสต์ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะพายุลูกเห็บบันทึกโดยประชาชนคนหนึ่งตกที่บ้านของประชาชนท่านนี้เลยค่ะสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ได้เผยแพร่ภาพมากมายที่พะเยาเนี่ยน้องไบรท์มีผู้ใช้ Facebook ชื่อพิพิธพัฒน์ณน่านใช่ไหมโพสต์ภาพเป็นภาพนิ่งนะคะขาวโพลนเลยค่ะในหลายพื้นที่หลังเกิดพายุลูกเห็บที่ตำบลห้วยแก้วนี่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะดูภาพดูฮะนี่คือ2ข้างถนนนะคะทีมงานวันหลังมีภาพอย่างนี้เนี่ยเราใส่ดนตรีคลอสักนิดนึงถ้าจะให้โยงกับพรรคพลังประชารัฐก็ให้มันตื่นเต้นนิดหน่อยนะฮะเห็นมั้ยฮะลองไล่ดูภาพนี่ค่ะนี่จะมีดนตรีประกอบเนี่ยให้มันตื่นเต้นหรือจะเป็นแนวแบบความเสียหายเสียหายมั้ยค่ะพรรคพลังพะเยาเนี่ยนะมั้ยค่ะท่านผู้ชมฮะมีผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณปิตินันใช่มั้ยโพสต์คลิปวิดีโอขณะเข้าไปในพื้นที่เป็นลูกเห็บที่แน่นที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาใช่ค่ะมันมีความหนาแน่นคือกว้างแล้วก็แน่นโอ้โหภาพแบบนี้อยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพนานๆจะเห็นเราไม่ต้องแห่กันไปดูนะครับป่านี้กลายเป็นความเสียหายแล้วเพราะมันคงละลายแล้วเพจคนลำปาง .com ขออนุญาตเถอะยืนยันอีกเสียงว่ายังกับพีมะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไอจากลูกเห็บนะคะที่มันอะไรเนี่ยไอจากลูกเห็บนะคะพีมะมาไอเย็นมาจากลูกเห็บนะคะหน้ามหาสัจจ์มากเลยไม่เคยเจอนะคะเนี่ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่เคยเจอเลยนะคะโอ้โหนะคะดูสิคะไอมันเราอยู่ในตู้เย็นเลยค่ะท่านดูนะคะขาวโพลนนะคะเหมือนที่เราอยู่เมืองนอกนะคะเกิดลูกเห็บนะคะลูกเห็บถล่มที่จังหวัดพะเยานะคะเจอเลยไหมคะเห็นนะขาวโพลนนี่เป็นลูกเห็บนะคะแล้วก็มีไอจากลูกเห็บนะคะเป็นหิมะเลยนะคะขาวโพลนเลยนะคะนี่ลูกเห็บเลยนะคะลูกเห็บเต็มเลยนะคะโอ้ดูสิลูกเห็บนักเลยแหละเจ้าโอ้ตาอันนี้ลูกเห็บนะเจ้าเนี่ยโคตรเหมือนหิมะเลยเจ้าโอ้โหกองเป็นกองเลยนะคะเต็มถนนคุณพี่คงตื่นเต้นจริงๆเนี่ยค่ะพูดไม่ขาดปากโอ้ยลูกเห็บอหิมะยังอหิมะวัวควายคงช็อกใจหมดสติอันนี้เป็นลูกเห็บนะคะเต็มอ่างนี่เป็นลูกเห็บหมดเลยนะคะเต็มอ่างน้ำนะคะอะไรที่ไม่เคยเจอนะคะในชีวิตนะคะดูสัมผัสความเย็นกับประมาณอันนี้ค่ะหิมะค่ะ